โลสวัสดีค่ะทุกคนเพิ่งทานข้าวเย็นเสร็จค่ะแล้วแม่ก้อยก็เลยเห็นต้นไม้นะคะสวยๆนะคะเพื่อนๆจ้ะก็เลยมีโอกาสนะคะมารีวิวนี่ต้นไม้สวยๆค่ะเพื่อนอันนี้ต้นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นต้นอะไรคะแม่ก้อยอันนี้เป็นต้นนับเงินค่ะนี่เป็นอย่างนี้นะคะต้นนับเงินค่ะสวยมากสวยมากอันดับต่อไปเราก็เป็นนะคะเศรษฐีเรือนนอกที่เราขยายพันธุ์ในขวดเครื่องดื่มอันนี้คืออะไรครับขวดลูกพุน นี่ก็ไม่จับเป็นเศรษฐีเรือนนอกสวยๆค่ะนี่แล้วก็มาโชว์ผลงานนะคะการขยายพันธุ์พืชแบบง่ายๆค่ะในขวดแก้วเก่าๆเหลือๆนี่อะไรคะแม่ก้อยนี่ฝั่งท่านจะเรียกเป็นอะไรคะปะการังพันธุ์ดั้งเดิมค่ะนี่สมัยนี้เขามีปะการังใส่ลุงด้วยนะก็จะเป็นใส่ลุงสวยๆก็ตัดกิ่งมาแล้วก็แช่ในน้ำนี่มีรากด้วยนะเพื่อนๆนะมันก็ชวนเพื่อนดูก่อนมีรากด้วยสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะครูกบคนสวยแม่ก้อยมาโชว์ผลงานค่ะการขยายพันธุ์พืชแบบง่ายๆค่ะนี่ก็จะมีรากสวยๆอย่างนี้นะคะก็ยอดสวยๆกิ่งสวยๆค่ะก็มาแช่น้ำแบบนี้เลยเพื่อนๆแล้วก็มีอะไรอีกเศรษฐีเรือนนอกน่ารักมากเลยอ่ะเราก็ไปวางไว้บนโต๊ะทำงานได้เลยนะคะสวยอ่ะเดี๋ยวแม่ก้อยโชว์รากเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะคุณครูกบคนสวยนี่เนี่ยตอนเด็ดมานะไม่มีรากนะตอนนี้มีรากแล้วนะนี่โอ้นี่ชมเพื่อนก่อนมีรากด้วยนะเศรษฐีเรือนนอกค่ะเพื่อนๆจ้ะเนี่ยใส่ไว้ในขวดอย่างนี้ก็เติมน้ำสวัสดีค่ะคุณครูกบคนสวยเนี่ยก็เติมน้ำน่าจะอาทิตย์ละครั้งนะคะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยรากเยอะอย่างนี้เลยสวยไหมคะวันนี้แม่ก้อยเพิ่งทานข้าวเสร็จค่ะก็เลยเห็นต้นไม้สวยๆเนาะเต็มโต๊ะเลยก็เลยมาโชว์เพื่อนๆการขยายพันธุ์พืชแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูสวยๆนะคะก็ไปจัดบนโต๊ะอาหารกันดูเนาะแล้วต้นต่อไปคืออะไรคะแม่ก้อยก็ขยายพันธุ์พืชในน้ำเหมือนกันอันนี้เป็นลิ้นมังกรนี่เพื่อนๆลิ้นมังกรนี่ดูรากก็เยอะมากเพื่อนๆจ๋าถ้าปลูกในดินรากเขาจะเป็นสีทองนะคะเพื่อนๆนี่สวยไหมสวยไหมเนี่ยอยู่บนโต๊ะรับประทานอาหารอยู่บนโต๊ะทำงานเลยค่ะเพื่อนๆนี่โชว์อีกทีนึงแล้วก็มีอะไรโชว์เพื่อนๆอีกก็เป็นใบเตยนะคะหนุ่มๆสาวๆทุกคนนะคะก็เป็นใบเตยค่ะใบเตยโอ้ดูรากซะก่อนรากเยอะมากก็ใส่ไว้ในแก้วเช่นกันค่ะเพื่อนๆค่ะสวยอ่ะใส่ตอนแรกก็ใส่เครื่องดื่มชูกำลังหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสวัสดีค่ะคุณดาคนสวยแล้วก็เพิ่งทานข้าวเสร็จค่ะเห็นต้นไม้สวยๆก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูใน Facebook กันนะคะและอันดับต่อไปนี่อันนี้คือต้นเรียกว่าวาสนาราชินีค่ะสวัสดีค่ะคุณโลกคนสวยโรลี่คนสวยนี่อันนี้ต้นวาสนาราชินีที่แม่ก้อยทำเป็นคลิปแล้วล่ะค่ะแล้วก็เห็นเขาสวยสมบูรณ์ดีแข็งแรงก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะนี่วาสนาราชินีก็ตัดยอดที่สวยๆแล้วก็ปลูกไว้แบบนี้แล้วแม่ก้อยก็แช่น้ำไว้ด้วยนะเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนเห็นไม่เอ่ยคือสำหรับเพื่อนๆที่ลืมรดน้ำต้นไม้นะก็จะเหมาะเลยนะคะอันดับต่อไปอันนี้ก็เป็นครูค่ะผู้ด่างสวัสดีค่ะคุณนิตยาคนสวยแม่ก้อยมารีวิวต้นไม้การขยายพันธุ์ต้นไม้ค่ะเพื่อนๆคุณนิตยานี่ค่ะนี่ก็มีรากเยอะเหมือนกันค่ะนี่ตอนตัดมาตอนแรกก็จะไม่มีรากหรอกค่ะเพื่อนๆอย่างนี้ก็จะมีรากสวยๆนะคะเพื่อนก็ลองทำกันดูนะก็สวยดีแล้วก็อะไรอีกแม่ก้อยมีอะไรมาโชว์ตอนค่ำๆนะคะสวัสดีค่ะพี่นิดคนสวยเดี๋ยวสวัสดีพี่นิดก่อนสวัสดีค่ะนี่
แล้วก็อันนี้อะไรคะแม่ก้อยวู้ชวนเพื่อนๆก่อนหาเรื่องมาคุยกับเพื่อนๆอันนี้ก็คือกวักมรกตค่ะนี่กวักมรกตอยู่ในน้ำที่เพื่อนๆเห็นนี่อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำอย่างเดียวแบบเอ๊ะนี่มันน่าจะ3-4 เดือนแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยอยู่ในน้ำตลอดนะคะยังไม่เคยเอาลงดินนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยอีกด้านนึงคืออะไรคะอันนี้แสงเงินแสงทองค่ะแสงเงินแสงทองเดี๋ยวแม่ก็ให้เพื่อนดูรากก็ส่วนยอดนี่มีรากด้วยเห็นไหมเอ่ยเพื่อนก็แช่ไว้ในน้ำเหมือนกันก็คือ 3-4 เดือนแล้วเราก็ใส่ก้อนหินหรือใส่ถ่านนะคะน้ำก็จะไม่เสียง่ายค่ะถ่านนี้เขามีได้ธาตุสารอาหารด้วยนะคะเพื่อนต้นไม้เพื่อนก็จะงามนี่กวางมรกตคือที่เห็นเนี่ยที่รีวิวให้ดูเนี่ยคืออยู่ในร่มหมดเลยเธอไม่เคยเจอแดดนี่ค่ะเพื่อนๆสวยอ่ะแล้วก็อันนี้นี่แม่ก้อยเพิ่งทำคลิปไปนะคะเพื่อนๆค่ะนี่อะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นอะไรคะแม่ก้อยนี่สก็อตไบรท์ฟองน้ำเหลือๆค่ะเพื่อนๆไม่ต้องทิ้งนะเนี่ยเพื่อนๆดูอันนี้แม่ก้อยหยอดอันนี้เป็นผักกาดค่ะสวยไหมเพื่อนๆค่ะนี่อยู่บ้านๆอยู่ที่บ้านเงาๆไม่มีอะไรจะทำเนาะก็ลองขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ผักนะคะในโฟมในฟองน้ำอย่างนี้นะคะพี่นิดลองทำดูนะคะพี่นิดขาเดี๋ยวโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยสวยขนาดไหนให้ดูด้านล่างคือเขาแบบว่าเขาอุ้มน้ำได้ดีมากๆค่ะพี่นิดขาเนี่ยพี่นิดดูล่างว้าไม่ก่อยพี่นิดคะนี่โอ้รากมาด้านล่างอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนที่จะทดลองปลูกเนาะอยากดูว่าเปอร์เซ็นต์การงอกดีไหมก็ทำอย่างนี้ได้นะคะนี่สวยๆค่ะเป็นผักกาดค่ะก็แช่ไว้ในน้ำอย่างนี้แม่ก้อยก็เติมน้ำทุก 2-3 วันนะคะในฟองน้ำเดี๋ยวแม่ก้อยให้เพื่อนดูเทียบกับอันนี้อะไรโอ้มีมาอวด อย่าเพิ่งนอนอันนี้ก็คือผักชีฝรั่งค่ะแม่ก้อยก็เพาะไว้อันนี้จะเป็นฟองน้ำธรรมดาค่ะสวัสดีค่ะคุณนกคนสวยนี่ก็เป็นฟองน้ำจากที่แม่ก้อยลองทำดูเนาะแม่ก้อยก็จะเห็นว่าแบบสก็อตฟองน้ำจากสก็อตไบต์แบบที่มีเขียวๆอย่างเงี้ยก็จะเก็บน้ำได้ดีกว่าแบบนี้รู้สึกว่าจะเก็บน้ำไม่ค่อยดีอะค่ะเนี่ยคือแบบเหมือนฟองน้ำเขาแห้งอะค่ะเพื่อนๆค่ะแห้งไวแต่ฟองน้ำที่เป็นสก็อตไบท์เขียวๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ค่ะเหมือนเขาเก็บน้ำได้ดีกว่าเขาถึงทำเป็นที่ล้างจานอะเนาะคือแบบว่าบีบน้ำแล้วก็อุ้มน้ำได้ดีค่ะเนี่ยมีรากด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยแต่แบบเนี้ยคือจะให้เพื่อนๆดูว่าเทียบกับ2แบบนี้เนาะฟองน้ำธรรมดากับฟองน้ำที่มีสก็อตไบท์อย่างเงี้ยแบบนี้เก็บน้ำได้ดีกว่าเปอร์เซ็นต์งอกดีกว่านะคะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่ทดสอบเมล็ดพันธุ์เนาะเพื่อนๆสามารถที่เพื่อนๆที่ชอบแบบว่าเราชอบทานแบบยอดผักต่างๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าผักที่แบบงอกใหม่ๆอ่ะกินแล้วมีวิตามินเยอะๆนะคะก็สามารถตัดแล้วไปทำอาหารได้ตัดไปทานกับผักสลัดได้นะคะเพื่อนๆลองทำดูเนาะเห็นไหมเอ่ยสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ผักชีราวนะคะหอมอ่ะขนาดตัวเล็กๆก็ยังหอมเลยอ่ะดีจังเลยอันนี้ก็อีกเหมือนกันอันนี้ที่แม่ก้อยก็เพิ่งทำคลิปไปค่ะเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณลิเวอร์นี่เห็นไหมโอ้น่ารักจังเลยไม่ว่าจะเป็นพริกผักกาดคะน้านะคะเพื่อนก็ทดลองเนาะทดลองเพราะเมล็ดพันธุ์แบบในโปรนี้แล้วเอาไปปลูกตอนไหนเพื่อนๆจะสงสัยเข้าหรือสีใช้ปุ๋ยอะไรจะเขียวๆนะคะต้องเน้นฉีดน้ำค่ะไม่ก็ใช้เป็นปุ๋ยนมนะคะแล้วก็เน้นฉีดน้ำแล้วก็วางเข้าหรือสีให้อยู่ลักษณะเขาอยู่ใต้แสลมหรือใต้ต้นไม้นะคะคือเขาไม่ชอบแดดจัดอะค่ะชอบลมโป่งๆแล้วถ้าเกิดเข้าหรือสีเนี่ยอะไรคะเกลียวเข้าพันกันอะต้องค่อยๆดึงออกมานะคะคุณนกขาเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆ คลี่แล้วก็ฉีดน้ำพุ่งๆใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ปุ๋ย3วันครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะเป็นนมสดนะคะใส่สเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะ
แล้วก็ฉีดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณชวีวันค่ะสวัสดีค่ะคุณอัมพายทำอะไรอยู่หนอเย็บผ้าอยู่หรือเปล่าไม่ก็มาโชว์ผลงานค่ะคือค่ำแล้วไม่ก็แค่อารมณ์ดีก็เลยมาโชว์ผลงานเพื่อนๆตอนค่ำเลยนี่ค่ะเพราะเมล็ดพันธุ์ผักในฟองน้ำค่ะชื่อคลิปนี้ของไม่ก็ชื่อคลิปอะไรเป็นการปลูกพริกแบบใช้ฟองน้ำเพื่อให้พริกน้ำพริกดกค่ะเพื่อนๆโอเคเนี่ยแล้วก็มีเยอะมากเลยอ่ะค่ะการเพาะเมล็ดพันธุ์แบบง่ายๆนะคะนี่มันก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะมาอวดต้นไม้สวยๆกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนไหนเพื่อนท่านไหนเนาะที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะก็ติดตามชมย้อนหลังกันดูนะคะเพื่อนจะมีหลายต้นเลยก็มีผักกาดที่เพาะในฟองน้ำแล้วก็มีอะไรกันไม่ก็มีผักชีลาวดูเพื่อนดูไปแยกปลูกเลยแล้วปลูกยังไงคะไม่ก็คือสามารถตัดฟองน้ำแล้วก็ไปปลูกในกระถางได้เลยนะคะตัดฟองน้ำแล้วก็ปลูกเหมือนคือปลูกลงดินได้เลยค่ะปลูกทั้งฟองน้ำได้เลยค่ะนี่แล้วก็ประกาศเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณอัมพายเตรียมอาบน้ำนอนหรือยังเนาะขยันมากเลยอ่ะคุณอัมพายอ่ะนี่แล้วก็แบบนี้นะคะเศรษฐีเรือนนอกแล้วก็ต้นปะการังชวนเพื่อนก่อนเดี๋ยวไม่ก้อยจะบายบายแล้วไม่ก้อยจะได้ไปนอนแล้วนี่ค่ะกวักมรกตแสงเงินแสงทองโอเคค่ะแม่ก้อยขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมนะคะคลิปวิดีโอไลฟ์สดของแม่ก้อยเนาะไม่ค่อยได้มาไลฟ์ค่ะเพื่อนจ๋าวันนี้ก็ว่างพอดีนะคะก็เลยมาทักทายกับเพื่อนๆตอนค่ำเนาะตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะ2ทุ่มจะครึ่งแล้วค่ะเพื่อนจ๋าสวัสดีค่ะคุณชวีวันคนสวยสวัสดีค่ะคุณนิตยาต้นอะไรคะต้นไหนคะโอ้ไม่ก็มีต้นเยอะต้นไม้เยอะมากเลยเพาะขยายพันธุ์ในน้ำค่ะนี่กวักมรกตค่ะนี่กวักมรกตกับแสงเงินแสงทองไม่ก็ขยายพันธุ์ไว้ในน้ำไม่ได้ปลูกลงดินเลยค่ะคุณชวีวันค่ะคุณลัคนาค่ะนี่ไม่ก้อยไปก่อนนะคะทุกคนสงสัยอะไรก็ถามใต้คอมเมนต์ใต้ไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะไปก่อนค่ะ